ิดครัวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มี่จะชวนเพื่อนๆมาทำแกงสิงหนค่ะแกงสิงหนเป็นอาหารโบราณเช่นเคยนะคะวันนี้วัตถุดิบของแม่มี่จะใช้เป็นเนื้อหมูนะคะทุกทีเขาก็แกงสิงหนเขาก็จะใช้ประมาณเนื้อแพะเนื้อวัวเนื้อไก่อะค่ะแต่ไม่มีแอปมาเป็นเนื้อหมูนะคะเพราะว่าใช้วัตถุดิบอะไรก็ได้นะคะจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะคะเราเน้นที่เครื่องแกงนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะเจออะไรนะซาเนื้อวัวใส่ผงชูรสเข้าไปไม่มีมึนตึบอยู่ทั้งวันเลยวันนี้เสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเกิดอาการแพ้ผงชูรสขึ้นมานี่ค่ะอันดับแรกเลยก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะแม่มี่เนื้อหมูแม่มี่จะหั่นชิ้นหนานิดนึงนะคะชิ้นหนาแต่ว่าไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะชิ้นประมาณเท่านี้นะคะความหนาเท่านี้ค่ะความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ2มิลไม่หนามากนะคะ2มิล3มิลนะคะแล้วก็จะเป็นกะทิค่ะวันนี้แม่มี่จะแกงอยู่ที่ประมาณ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยครึ่งก็คือ1ถ้วยดีกว่าค่ะ1ถ้วยใหญ่ของแม่มี่เพราะว่าเดี๋ยวแม่มี่เติมน้ำลงไปนะคะแม่มี่ไม่ชอบความข้นของกะทิมากนะคะวันนี้แม่มี่จะแกงแบบไม่ข้นมากนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นนี่นะคะตะไคร้ค่ะตะไคร้แม่มี่หั่นแบบเฉียงๆนะคะใช้2หัวค่ะจากนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะหอมแดงนะคะหอมแดงหัวหนึ่งหอมแดงหัวใหญ่แล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียม5กลีบผ่าครึ่งนะคะแล้วก็วัตถุดิบตัวนี้ก็คือใบเตยค่ะใบเตยแม่มี่ใช้2ใบเล็กนะคะใช้ใบกลางๆค่ะไม่อ่อนไม่แก่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือผักชีค่ะผักชีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักชีลาวไหมคะผักชีเนี่ยค่ะนี่นะคะผักชีก็ประมาณ1ต้นใหญ่นะคะจากนั้น เครื่องของเราก็จะเป็นนี่นะคะน้ำพริกแกงมัสมั่นค่ะน้ำพริกแกงมัสมั่น2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะค่ะเราใช้วิธีรับเลยนะคะเราไม่ตำเองนะคะแล้วจากนี้ก็จะเป็นนี้เลยค่ะน้ำมะกรูดนะคะมะกรูด1ลูกค่ะเดี๋ยวถ้าไม่แกงเนี่ยจะมีรสชาติออกประมาณเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะคะจะไม่เผ็ดมากค่ะแล้วก็ถ้าหาว่าเดี๋ยวไม่น้ำมะกรูดเนี่ยแม่มี่จะใช้เอากลิ่นด้วยนะคะเอารสด้วยแต่เดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวแม่มี่จะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปึกนะคะใช้น้ำตาลปึกก็ได้ค่ะถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแม่มี่ใช้น้ำตาลปึกนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวน้ำพริกนะคะแม่มี่โอ้ยเสียงเหนื่อยมากเลยแม่มี่จะหยอดน้ำกะทิลงไปนิดนึงมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าแม่มี่ชอบใส่น้ำร้อนลงไปในหม้อหรือในกระทะในหม้อว่ามีเป็นเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะคะแม่มี่ก็เผื่อท่านอื่นจะสงสัยด้วยนะคะจริงๆไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะตอนที่กดอัดวิดีโอนะคะแม่มี่ก็แบบติดแก๊สก่อนแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เอื้อมมือไปหยิบกระติกไอ้กาน้ำร้อนนะคะแล้วพอนี้หม้อมันร้อนแล้ววันเราเทลงไปนะคะมันก็เนี่ยค่ะมันก็จะฟูนั่นก็คือไม่ได้มีเคล็ดอะไรนะคะหม้อมันร้อนไม่มีเทน้ำไม่ทัน
เราจะเคี่ยวไฟอ่อนๆก่อนนะคะเคี่ยวกับน้ำกะทิอะค่ะแม่มี่ใช้น้ำกะทิขวดเหมือนเดิมค่ะหัวแม่มี่ทำง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนต้นตำรับในการปรุงเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้เตาถ่านนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะรสชาติก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แม่มี่เกิดไม่ทันค่ะเพราะว่าเป็นตั้งแต่กับข้าวตัวนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะคะเกิดไม่ทันค่ะเกิดมาทันเนี่ยค่ะรัชกาลที่9ของเรานี่เองแล้วแม่มี่ก็ใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงไปนะคะอารมณ์ก็จะคล้ายๆประมาณแกงมัสมั่นเหมือนกันนะคะเนี่ยช่วงนี้แกงโบราณของเรานี่อะไรที่เป็นกะทิกลิ่นเครื่องเทศแบบนี้ก็จะมีแบบว่าได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศเนาะศรีลังกาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเครื่องกะทิคือพอเราใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงไปนั่นคือมันแตกมันอยู่แล้วเนาะแต่แม่มี่เคี่ยวน้ำพริกแกงเผ็ดให้มันแตกมันก่อนให้มันได้ที่สักนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่หมูลงไปผัดค่ะไปนั่งดูคนแก่สมัยก่อนเนาะก็ย้อนไปก็โอ้ยหลายปีตั้งแต่เป็นเด็กนั่งดูคุณย่านะคะคุณย่าคุณยายทำกับข้าวท่านจะใจเย็นมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆทำเนาะเตาถ่านแล้วมันก็จะหอมแบบสามบ้านแปดบ้านมากเลยค่ะแต่สมัยนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงตามสมัยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งจารีตเดิมไปซะทั้งหมดนะคะแต่มันรับได้เพราะว่าทำง่ายๆลูกหลานจะได้ไม่ลืมนะคะสมัยก่อนนี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคร่งในเรื่องของการทำตำน้ำพริกทำกับข้าวมากถึงขั้นโดนด่าแบบว่าใครได้ไปทำลูกทำเมียเดี๋ยวเขามาด่าให้เสียชาติตระกูลอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือคำสอนของผู้ใหญ่สมัยโบราณก็คือผู้หญิงทุกคนจะต้องทำกับข้าวเป็นทำงานบ้านได้เดินก็ต้องเดินแบบว่าแมวเดินนะคะตีแมวเดินนะคะทำไปก็เพลินไปเนาะจากนั้นแม่มี่จะใส่กะทิแล้วนะคะเดินก็ต้องเดินแบบย่องๆนะคะไม่ให้เดินเสียงดังค่ะเดินลากรองเท้าก็ไม่ได้นี่แอบบ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในนี้ก็คือทั้งสองท่านนี่แหละทั้งสี่ท่านน่ะนิสัยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะที่แม่มี่ทำกับข้าวเป็นเนี่ยนี่เลยค่ะก็เพราะว่าโดนบังคับให้ตำน้ำพริกค่ะอันดับแรกเลยตำน้ำพริกตำแล้วห้ามเหลือแม้แต่เม็ดในพริกนะคะตำน้ำพริกจะต้องแบบเนียนน่ะค่ะไอ้เรานี่ไม่ไหวก็ตอนแรกก็ว่าเนี่ยนะคะแม่มี่จะเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งถ้วยก็คือกะทิหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยนะคะบ่นต่อดีกว่าไอ้เรานี่ก็แบบว่าคือเป็นเด็กอะเนาะเมื่อยอะค่ะถามได้ยังได้ยังก็ยังไม่ได้ยังไม่เนียนอยู่นั่นนะคะปรามาสในใจเลยว่าเอ้ยโตมาจะกินแกงถุงจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวจะไม่ทำกับข้าวนะคะนี่นะคะแต่เมื่อมีครอบครัวแล้วก็ถึงได้รู้ว่าการทำกับข้าวก็ช่วยให้ประหยัดได้เยอะอะค่ะเราจะทิ้งให้หมูนะคะเนื้อหมูเนี่ยเปื่อยสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่เครื่องปรุงที่เหลือลงไปค่ะระหว่างที่รอเปื่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีใส่
ตะไคร้ลงไปก่อนเพื่อเพิ่มความหอมนะคะอันนี้แม่มีจะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยแล้วกันไม่ต้องรอนะคะน้ำตาลค่ะเครื่องปรุงที่เหลือก็จะเป็นเกลือกับน้ำปลานะคะสมัยก่อนบ้านเราเนาะก็มีแค่นี้ท่องสูตรเอาไว้นะคะแกง1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเวลาเราแกงกินที่ไม่เยอะค่ะแกง1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแม่มีจะใส่ลงไปเลยนะคะระหว่างที่รอให้หมูเปื่อยคนจะมีก่อนนี่นะคะแม่มีทิ้งหม้อไปประมาณ10นาทีได้ค่ะหมูของแม่มีก็ได้ที่แล้วนะคะแม่มีก็นี่นะคะจะใส่ใบเตยลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะกรูดนะคะน้ำมะกรูด1ลูกค่ะขอชิมรสนิดนึงนะคะที่จริงความหวานได้ที่แล้วค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะโอเคแล้วแล้วก็แต่แม่มี่จะเพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีก1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลอีก1ช้อนชาค่ะความเปรี้ยวความเค็มความหวานลงตัวแล้วค่ะในสูตรแรกนะคะแต่แม่มี่ไม่เคยลงตัวเพราะว่าแม่มี่คอแห้งเกิดอาการจากผงชูรสจริงๆค่ะถามว่าถ้าหากว่าไปกินข้าวข้างนอกเราเป็นยังไงไม่มีหรอไม่มีอาการหรือว่าอะไรยังไงมีค่ะมีเหมือนกันแต่ก็แบบว่าเนี่ยค่ะช่วงนี้ที่บ้านงดน้ำเป๊ปซี่งดน้ำโค้กน้ำหวานนะคะก็เลยแบบว่าพอเราไม่มีน้ำตาลเข้าไปช่วยเราอาการมันก็เลยแบบคอแห้งอะค่ะเหมือนร่างกายขาดน้ำแต่ที่จริงกินน้ำเยอะมากแล้วเสียงก็จะแบบไม่ค่อยแจ่มใสเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะ3รสค่ะแล้วแม่มี่ก็จะใส่ผักชีลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแกงของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ชามกันเลยนะคะนี่นะคะแกงสิงห์หนของแม่มี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าแม่มี่ไม่ชอบความเข้มข้นมากของกะทินะคะแม่มี่ก็เลยใช้น้ำเข้าไปช่วย1ในสัดส่วนของกะทิ1ต่อ1นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหอมกลิ่นผักชีมากเลยค่ะรสชาติบรรยายไม่ถูกเพื่อนๆจะต้องไปลองทำเองนะคะลองทำตามในสูตรของแม่มี่รับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำง่ายๆเลยค่ะอย่างที่แม่มี่ทำนะคะหน้าตาก็จะออกเป็นแบบนี้แต่รสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นมะกรูดมากนี่เราไม่ได้ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดๆนะคะในสัดส่วนของเกลือ1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หอมกลิ่นใบมะกรูดค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่นะคะอาหารโบราณแบบนี้นานๆแม่มี่จะทำทีหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะแม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ